เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dagi Games Channel นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทำปกคลิปนะฮะที่คุณผู้ชมเห็นตามคลิปต่างๆใน Channel ของผมนะฮะก็มีน้องๆขอกันเข้ามานะครับพี่ๆทำปกคลิปยังไงพี่ๆลงปกคลิปยังไงนะครับก็เลยเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการทำปกคลิปแบบง่ายๆเบสิกนะครับที่ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับสำหรับการทำปกคลิปแบบผมนะฮะพวกผมก็ไม่อยากทำให้มันยากนะทำแบบง่ายๆดีกว่านะฮะก็จะใช้เมาส์นะฮะในการสอนนะครับก็ก่อนที่จะชมคลิปก็อย่าลืมกด Subscribe คลิปนี้ด้วยนะครับเอ้ยไม่ใช่กด Subscribe คลิปนี้กด Subscribe Channel นี้แล้วก็กดไลค์คลิปนี้นะฮะนะครับก็โอเคนะฮะผมก็จะใช้เมาส์นะฮะในการสอนนะครับเพราะมันจะดูง่ายๆแล้วก็ทำสะดวกกว่านะครับโอเคก็สำหรับแอปที่ผมใช้ในการทำปกคลิปนะฮะก็เป็นแอปที่มีชื่อว่า Photo Studio นะครับอันนี้ก็สามารถโหลดได้ทาง Play Store นะครับเป็นแอปฟรีแต่ผมซื้อมานะครับมี2แบบก็คือแบบฟรีแล้วก็แบบซื้อใครที่มีตังก็ซื้อก็ได้นะครับมันก็จะดีกว่านิดนึงนะฮะก็ประมาณนั้นโอเคก็ขั้นตอนแรกเราก็จะต้องมีรูปที่จะทำเป็นพื้นกันก่อนนะซึ่งผมจะใช้รูปที่เป็นรูปที่ถ่ายจากเกมหรือสกรีนช็อตหน้าจออะไรประมาณนั้นนะฮะก็จะอยู่ในภาพหน้าจอตรงนี้นะครับเดี๋ยวเอาเป็นแนวนอนดีกว่าจะได้ดูง่ายๆนะครับก็จะเป็นรูปอย่างนี้นะครับก็จะเป็นรูปที่ผมแคปโดยตรงนะฮะไม่ได้ตัดต่ออะไรเลยนะครับก็จะเอามาทำเป็นปกคลิปอย่างนี้เลยนะครับเราก็จะเอาเข้าไปในโปรแกรมนะฮะเราก็แชร์นะครับแล้วก็เข้าไปยัง Photo Studio Pro นะครับนะฮะเมื่อเข้ามาในโปรแกรมนี้มันก็จะขึ้นหน้าตาอย่างนี้นะฮะก็จะมีออปชันให้เราแต่งมากมายนะฮะก็ไปลองศึกษากันเอาละกันนะเพราะมันเยอะมากนะฮะฟิลเตอร์นี่ก็จะเป็นเอฟเฟคต่างเอ้ยไม่ใช่เอฟเฟคเป็นเอฟเฟกต์นั่นแหละเป็นแบบต่างๆนะฮะก็จะมีทั้งหมดเป็นร้อยเลยนะฮะก็เลือกที่แบบโอ้โหมีเยอะมากนะครับก็เลือกตามใจชอบเลยนะแต่ผมจะไม่ค่อยใช้อันนี้นะครับก็จะมีให้เลือกทำหลายอย่างใส่เอฟเฟกต์ใส่กรอบนะฮะมีการใส่สติกเกอร์นะฮะสเก็ตนะก็คือการวาดใส่ข้อความนะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายโอเคผมจะใช้เป็นสเก็ตนะจะเป็นรูปวาดนะครับผมจะชอบทำอย่างนี้นะฮะแล้วก็เลือกเป็น color sketch นะครับมันก็จะรูปก็จะออกมาอย่างนี้นะก็จะแบบดูเป็นเหมือนรูปวาดนะครับซึ่งผมก็ชอบใช้อย่างนี้แหละเกือบทุกภาพเกือบทุกปกนะครับก็สามารถปรับระดับได้ว่าเราจะเอายังไงขนาดไหนนะฮะปรับความคมชัดหรือความสวยงามอะไรกว่ากันไปนะครับเราก็จะเอาประมาณนี้แล้วกันเอากลางๆก็ประมาณนี้โอเคเมื่อเลือกมาแล้วผมก็จะไปใส่กรอบนะใส่เฟรมเข้าไปก็จะมีกรอบให้เลือกเยอะแยะมากมายฮะก็เลือกได้ตามใจชอบนะครับซึ่งผมจะใช้เป็นกรอบสีธรรมดานะฮะก็สามารถเลือกสีได้นะครับเอาสีอะไรดีครับคลิปนี้ผมจะใช้กรอบสีที่แตกต่างกันไปในแต่ละคลิปนะฮะเอาสีชมพูสีชมพูเอาสีอะไรก็จะมีหลายๆโทนนะมีแบบสีหลากหลายมากนะฮะก็ชอบเลยสำหรับแอปนี้นะครับก็สามารถเลือกขนาดได้ด้วยเนี่ยชอบใหญ่ชอบเล็กชอบยาวอะไรกว่ากันไปนะครับไม่มียาวไม่ใช่โอเคนะครับต่อไปโอ้มีอันนี้อะไรเนี่ยโอ้นะฮะจะเป็นหมวดหมู่โอเคนะครับผมก็จะต่อไปก็จะเป็นการใส่อักษรนะครับก็กดเลือกตรงนี้นะครับมันก็จะมีอักษรขึ้นมาให้เราป้อนว่าเราจะใช้คำว่าอะไรนะครับอันนี้ต้องใช้มือพิมพ์นะใช้เมาส์นี่ช้า Minecraft PE PE อย่างนี้แล้วก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราก็สามารถเลือกสีเลือกฟอนต์นะฮะก็จะมีฟอนต์ให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับก็แล้วแต่ชอบเลยผมก็จะใช้แบบตัวหนาๆนะครับมันจะเห็นชัดเจนนะฮะเอาเป็นแบบเท่ๆไม่เท่เท่าไหร่เอาแบบธรรมดาก็พอแบบธรรมดาอย่างนี้ก็ดีนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนสีแป๊บหนึ่งสีเขียวมันเข้ากลมกลืนกับข้างหลังมากเกินไปเราต้องทำให้มันแบบเด่นๆอย่างนี้นะฮะเอาส
ีนี้ก็โอเคนะสีเหลืองก็ใช้ได้เอาสีเหลืองแล้วกันนะครับก็มีสีให้เลือกเยอะมากนะครับโอเคแล้วก็เลือกฟอนต์ต่อนะครับมีฟอนต์ให้เลือกเยอะมากนะครับก็ชอบอันไหนเอาอันนั้นชอบอันนี้แล้วกันเหมือนอันเก่านะครับแล้วก็ใส่กรอบข้อความนะฮะเลือกสีผมจะชอบใส่สีดำนะฮะแล้วก็เลือกขนาดเพิ่มขนาดกรอบเพิ่มขึ้นไปแล้วก็ถูกต้องแล้วก็ย้ายไปในจุดที่เหมาะสมก็คือประมาณนี้นะครับ Minecraft PE ขึ้นมาอย่างเด่นเลยนะฮะเป็นเด่นขึ้นมาทันทีนะครับสามารถดูแล้วรู้เรื่องได้ว่าคลิปนี้เป็นคลิป Minecraft PE นะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นคลิปนี้จะเป็นคลิปอัปเดตเวอร์ชันก็จะเป็นใส่เวอร์ชันเข้าไปนะครับก็จะเป็น 0.1 อ้าวทำไมไม่ขึ้นวะอ๋อแป๊บนึง0อ้าวทำไมพิมพ์ตัวเลขไม่ได้ครับอ้าวมันเอ้ามันขึ้นอยู่แต่ว่ามันเหมือนจะมีการบั๊กของแป้นพิมพ์นิดหน่อยเฮ้ยแป้นพิมพ์เป็นไรเนี่ยทำไมลบไม่ได้อ้าวชิปไก่เหรอฮะเอาใหม่สิเอาใหม่สิใส่ใหม่เหมือนมีข้อผิดพลาด0ไม่ขึ้นอ๋อมันขึ้นอยู่เว้ยโอเคเราก็ต้องใช้อย่างนี้จุด1 2จุด1แล้วก็ตามด้วยเบต้า3นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็เรามาเลือกสีครั้งหนึ่งนะเราจะเอาสีที่มันแตกต่างกันนะฮะจะได้เป็นจุดสนใจนะครับเอาสีส้มไม่เอาสีอะไรดีสีฟ้าก็ไม่เฟี้ยวหรือเฟี้ยวดีก็สีเขียวอันนี้ก็กลมกลืนไปสีอันนี้ก็ใช้ไปแล้วเราจะใช้สีที่ไม่ค่อยซ้ำสีส้มนั่นแหละสีส้มก็มันดูไม่เด่นเท่าไหร่เอาสีเหลืองอันนี้ก็สีเหลืองก็ใช้ไปแล้วนี่หว่าเอาสีอะไรดีสีนี้ดีไหมแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปมันก็จะเด่นขึ้นมานะครับพอใส่กรอบข้อความเนี่ยมันจะเด่นขึ้นมานะฮะแล้วก็เอาไปวางตรงนี้รู้สึกมันไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะฮะเปลี่ยนสีดีกว่าไม่เอาสีนี้สีเขียวก็โอเคนะเอาเป็นเขียวแบบแปดๆเขียวแปดๆอย่างนี้อ่ะต้องแบบสีเรืองแสงนะมันจะเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปรู้สึกผมจะลืมปรับแสงขึ้นก็ขึ้นแล้วนี่หว่าโอเคประมาณนี้สีเขียวมันดูโอเคเอาสีเขียวนี่แหละหรือว่าสีอะไรดีเนี่ยยังเลือกสีไม่ได้เลยสีนี้ก็โอเคใช้ได้สลิดสีฟ้าอันนี้ก็กลมกลืนกับท้องฟ้าเกินไปสีม่วงโอเคสีม่วงฮะเพิ่งเห็นเอาสีม่วงแล้วกันนะครับก็ดูเด่นขึ้นมานิดหน่อยไม่สวยครับยังไม่พอใจสีนี้ดูดีมีออร่าโอเคใช้ได้นะครับก็แล้วก็กดเซฟนะครับยังไม่เสร็จก็ยังจะมีใส่นิดหน่อยนะครับเป็นการเพิ่มความสวยงามนะครับความสวยงามต้องมาก่อนอัปเดตใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เอาเป็นสีอะไรดีสีเขียวดีไหมสีเขียวก็โอเคนะสีเขียวโอเคนะสีเขียวแล้วก็ใส่กรอบเข้าไปเปลี่ยนฟอนต์ด้วยเอาเป็นฟอนต์เล็กๆนะฮะก็แล้วก็เพิ่มขนาดอันนี้โอเคแล้วก็ปรับอย่างนี้สามารถปรับได้นะครับแล้วก็เอามาใส่โอ้เดี๋ยวมันก็จะมีอย่างนี้บ้างนะถ้าเครื่องที่แรมน้อยๆนี่ถ้าใช้แอปนี้จะเป็นแอปที่กระตุกใช้ได้เลยนะฮะก็ประมาณนั้นเลยอัปเดตขึ้นมาตรงนี้มันดูรกไปเปล่าดูรกไปนะดูรกไปนิดนึงเดี๋ยวลดขนาดแป๊บลดขนาดจะเห็นไหมเนี่ยต้องขนาดที่พอดีครับก็จะมาไว้ตรงนี้ปุ๊บอัปเดตดูไม่ค่อยเด่นเลยนะฮะแต่มันก็ใช้ได้อยู่นะเปลี่ยนสีสิเปลี่ยนสีเป็นสีส้มอ่ะโอเคสีส้ม perfect นะครับต่อไปก็กดเซฟอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็มาใส่ภาษาไทยกันบ้างนะฮะ
ใส่คำว่าอัปเดตอัปเดตอัปเดตภาษาไทยเผื่อคนไทยดูเอ้ยคนติดตามเราก็คนไทยนี่ป่ะโอเคนะฮะโอเคใส่ภาษาไทยแล้วก็เลือกฟอนต์ที่มันตัวใหญ่ๆหนาๆ นะฮะเพราะภาษาไทยเนี่ยมันจะไม่ค่อยชัดเจนใส่ฟอนต์หนาๆอย่างนี้ไปเลยนะครับแล้วก็มาอย่างนี้นะฮะปกคลิปก็อาจจะมั่วๆไปนิดนึงนะก็ไม่ต้องสนใจครับผมมั่วอยู่แล้วนะครับโอเคใส่สีอะไรดีสีน้ำเงินดีไหมใส่นี้เข้าไปก็เด่นขึ้นมานะฮะโอเคนะสีโอเคอยู่เพิ่มนะฮะเด่นๆไปเลยแล้วก็ใส่สีม่วงสีม่วงสีม่วงดีป่ะสีม่วงก็ดูเกย์ไปนะดูเกย์ไปนะไม่เอาสีม่วงครับเอาสีฟ้าดีกว่าอ่ะสีฟ้าโอเคเลยนะครับแล้วก็อัปเดตใหญ่ๆตรงนี้ไปเลยนะครับไม่ต้องไปห่วงนะภาษาไทยมันต้องยิ่งใหญ่เว้ยนะครับต่อไปก็จะเป็นคำว่ารีวิวนะที่ผมกำหนดขึ้นมานะครับรีวิวนะครับคนจะได้รู้ว่าคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวเราก็เปลี่ยนสีครั้งนึงฮะเราจะเอาไม่เอาสีที่มันซ้ำกันโดยเด็ดขาดนะครับจะพยายามนะสีมีตั้งเยอะแต่ว่ามันก็หาเลือกสีที่มันสวยๆยากเอาสีแดงไปเลยฮะสีแดงมีแล้วดีกว่าช่างมันเอาสีแดงแล้วกันที่ผมชอบใช้นะครับกับคำว่ารีวิวนะครับแล้วก็ใส่กรอบอันไหนวะลืมอันนี้แล้วก็สีเหลืองโอเคแล้วก็เพิ่มความเข้มเข้าไปปึ๊บอย่างนี้แล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจะได้ดูเด่นๆนะฮะคำว่ารีวิวนะครับเอาใหญ่ๆไปเลยอ่ะใหญ่ๆไปเลยนะครับก็ดูลกๆยังไงไม่รู้นะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องปกเท่าไหร่ขอแค่คนดูปกแล้วรู้ว่าคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวอัปเดต Minecraft PE ก็พอแล้วนะครับผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องปกอะไรมากมายแล้วนะฮะโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็กดเซฟได้เลยนะครับกดเซฟตรงไหนวะหรือตรงนี้ใช่ไหมนะครับกดเซฟก็เรียบร้อยแล้วเซฟเรียบร้อยนะครับตบมือ ตบครั้งเดียวพอต่อไปนะครับมาดูเรื่องวิธีการลงปกคลิปนะฮะให้ขึ้นใน YouTube นะฮะให้เราเข้าไปที่เบราว์เซอร์นะครับเข้าไปที่เบราว์เซอร์แล้วก็เข้ามายังแดชบอร์ดนะฮะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะฮะสำหรับในมือถือนะครับเราก็ต้องไปตั้งค่าให้มันกลายเป็นแบบเดสก์ท็อปนะก็คือเข้าไปที่กดที่ด้านขวาหรือด้านซ้ายนะมันจะเป็นการเลือกออปชันนะฮะออปชันก็จะขึ้นมานะให้เราเลือกไปที่คำว่าขอหน้าเว็บแบบเดสก์ท็อปนะฮะที่เห็นนะครับที่ผมกดอยู่ตอนนี้มีเมาส์ด้วยมีที่กดด้วยนะครับก็มันจะเป็นการใช้หน้าเว็บแบบเดสก์ท็อปใน PC นะฮะก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะเป็นหน้าแดชบอร์ดของผมนะฮะก็จะเหมือนในคอมเลยนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีคลิปที่ผมทำปกคลิปเมื่อสักครู่นะฮะก็คือคลิปอัปเดต Minecraft Build 3นะครับโอเคก็จะเป็นคลิปนี้นะให้เรากดไปที่คำว่าแก้ไขลืมอีกอย่างนึงก็คือการที่เราจะใส่ปกคลิปได้นะครับเราต้องไปที่ตรงนี้นะครับที่ช่องนะครับเข้าไปที่คำว่าช่องตรงนี้นะฮะก็เอ้ยไม่ใช่ตรงใช่แล้วโอเคนะครับให้เรามาตั้งค่าตรงนี้นะฮะตรงคำว่าภาพขนาดย่อที่กำหนดเองนะครับให้มันเป็นสีเขียวเราถึงจะใส่ปกคลิปได้นะครับก็สำหรับใครที่ใส่ไม่ได้ก็คือต้องมาตั้งตรงนี้ก่อนนะฮะบอกไว้เผื่อคนที่ไม่รู้นะครับโอเคเราก็จะเข้าไปใส่ปกคลิปกันเลยเนี่ยนี่ก็คือคลิปที่ผมยังไม่ได้ใส่ปกนะก็จะเป็นรูปที่เป็นรูปในวิดีโอนะให้เรากดไปที่แก้ไขนะครับเอาไม่ไปสิครับกดไปที่แก้ไขครับเน็ตช้านิดนึงเมื่อเข้ามาแก้ไขก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับซูมออกสิได้แค่นี้เหรอได้แค่นี้นะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ก็ให้เราเลื่อนมาตรงที่กำหนดอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกนะครับกำหนดค่าของภาพขนาดย่อโอ้แบตร้อนเกินไปนะครับไม่เป็นไรช่างมันกำหนดค่าของภาพขนาดย่อนะฮะเราก็กดเข้าไปนะครับมันก็จะมีขึ้นให้เราเลือกภาพนะเราจะเลือกจากไหนเลือกจากใจเย็นลูกใจเย็นเลือกจากเอกสารนะฮะรู้สึกตอนนี้เครื่องร้อนมากใช่เลยนะครับก็ค่อยเอาไปเป่าพัดลมนะฮะเนี่ยก็จะเป็นภาพที่เราทำไว้นะครับก็อันนี้
ทำไมมี2รูปวะอ๋อผมทำไว้นะครับโอเคแล้วก็เลือกรูปเลยครับมันก็จะอัปโหลดภาพให้เรานะฮะอัปโหลดภาพให้เราตอนนี้เครื่องร้อนมากครับผมต้องเอาพัดลมเป่าโดยด่วนแล้วโอเคใจเย็นๆลูกเราถ่ายคลิปอยู่นะฮะเวลาถ่ายคลิปนี่เครื่องจะร้อนเป็นพิเศษนะฮะโอเคฮะเมื่อเราได้ภาพแล้วนะฮะมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราก็กดตั้งค่ากันก่อนเดี๋ยวจะปล่อยคลิปนะฮะปล่อยคลิปกันสดๆเลยสาธารณะนะครับแล้วก็แชร์ไปที่ตรงนี้ด้วยแชร์แล้วก็ใส่เพลย์ลิสต์ก็จะมีเพลย์ลิสต์โอ้ใจเย็นลูกนะฮะตอนนี้เครื่องร้อนมากนะครับเพลย์ลิสต์ Minecraft อัปเดตไทยโอเคแล้วก็กดสร้างรายได้ด้วยนะครับจะได้เงินเข้ากระเป๋านะครับนโยการใช้ใจเย็นๆลูกโอเคนะครับต่อจากนั้นก็ยังไม่เสร็จไปที่ตั้งค่าขั้นสูงนะครับแล้วก็เลือกบุคคลไม่ใช่เลือกหมวดหมู่นะฮะไม่ใช่ใจเย็นๆลูกตอนนี้แบตร้อนมากก็ต้องรีบหน่อยนะฮะเลือกไปที่เกมนะครับจากนั้นก็สามารถกดปล่อยคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าภาพจะขึ้นหรือไม่ปึ๊บบันทึกการเปลี่ยนแปลงบันทึกสรุปโอเคนะครับกำลังบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะครับบันทึกสรุปบันทึกหรือยังบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดแล้วตอนนี้แบตร้อนมากนะฮะโอ้โหด่วนมากเลยโอเคนะฮะเมื่อเราได้มาเรียบร้อยแล้วเราจะเข้าไปดูใน YouTube นะว่าคลิปของเราเนี่ยปกจะขึ้นหรือไม่นะครับใจเย็นๆนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้ปกคลิปขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคลิปอัปโหลดเมื่อ20วินาทีที่ผ่านมานะฮะเราเข้าไปเม้นแรกดิเข้าไปดูแล้วก็เม้นแรกนะครับเม้นแรกคนแรกเลยนะครับเนี่ยยังไม่มีใครดูคลิปผมเลยนะครับผมปล่อยเองแล้วดูเองนะครับเราก็จะมาเม้นแรกกันนะฮะโอเคไม่เอาดีกว่านะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับการสอนทำปกคลิปในสไตล์ของผมนะฮะก็เป็นวิธีการทำปกคลิปแบบง่ายๆไม่มีอะไรมากนะฮะก็สามารถเอาไปลองทำกันได้นะที่ใครทุยถ้าใครที่สนใจนะฮะก็โอเคไว้เรามาเจอใหม่ครั้งหน้าถ้าใครมีปัญหาคำถามมาเรื่องไหนก็สามารถถามเข้ามาได้มีอะไรสงสัยก็ถามเข้ามาได้นะครับตอนนี้คือแบตเตอรี่ร้อนมากนะฮะอาจจะระเบิดได้ทุกเมื่อนะครับโอเคเจอกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel นี้ด้วยนะ Ducky Game C Channel เนี่ยอย่าลืมแนะนำให้เพื่อนดูด้วยการกดแชร์ด้วยนะโอเคแบตเตอรี่ร้อนแล้วนะโอเคเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย